อีกแล้วค่ะวัดใจก็คือชนแน่นอนค่ะฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถตู้กลางสี่แยกเรียกว่าพลิกตะแคงกันเลยทีเดียวอาการเป็นยังไงบ้างไหนไปดูหน่อยค่ะเป็นยังไงเนี่ยค่ะรถตู้สีขาวค่อยๆออกตัวไปข้างหน้าดิฉันเห็นเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาเร็วเลยนะเขาชะลอค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาส่วนฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้มาจากไหนไม่รู้อ่ะโอ้แซงหน้าคันเก๋งสีดำที่เขาเนี่ยจอดรอสี่แยกมาไม่ดูอะไรเลยชนตู้มเข้าไปเนี่ยค่ะรถตู้พลิกตะแคงขวางถนนสุวรรณศร33ตัดใหม่ที่สี่แยกบ้านดงบังตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีคนขับรถตู้สีขาวเป็นผู้หญิงด้วยคือนางสาวเฟื่องฟ้าแสงอรุณรุ่งรัตน์อายุ35ปีโชคดีคุณเฟื่องฟ้าแกปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะเพราะรถพลิกตะแคงขนาดนี้แล้วแถมโดนชนฝั่งคนขับแต่คงเป็นกลางรถน่ะเนี่ยโดนเข้าไปตรงกลางไม่ได้โดนตรงคนขับตรงๆส่วนคนขับฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้ค่ะชื่อนายวิทวัฒน์เพ็ญทองดีอายุ27ปีเนี่ยเล่าบอกว่ากำลังจะไปทำธุระที่สระแก้วอะค่ะพอถึงจุดเกิดเหตุไม่มีสัญญาณไฟแดงไงก็ขับมาตามปกติคิดว่ารถตู้จะจอดให้ขับผ่านแต่เขาค่อยๆออกมานะแล้วเขาออกมาเนี่ยครึ่งทางนั่นจะถึงทางอีกฝั่งนึงอยู่แล้วอะแล้วพี่ขับโอ้โหแซงเก่งที่เขาจอดชะลอขึ้นมาพี่ก็ยังบอกว่าคิดว่ารถตู้จะให้จะจอดได้ผ่านนะเออแกก็เลยแกบอกเบรกไม่ทันพุ่งชนเขาให้อ่ะฟังหน่อยค่ะเราคิดว่าเขาจะจอดแล้วให้เราผ่านไปแต่พอถึงใกล้ๆเนี่ยเขาก็พุ่งออกมามันก็เลยทำให้เราเบรกไม่ทันแล้วก็ชนประมาณนี้ไปดูวงจรปิดอีกจุดดีกว่าคือกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าข้างทางแยกเนี่ยพบว่ารถตู้เนี่ยจอดหาจังหวะข้ามแยกอยู่พักใหญ่ก็จุดนี้แหละอ่ะนี่ตรงหน้าร้านค้าข้างทางค่ะจนกระทั่งรถทางตรงทั้งสองฝั่งเขาหยุดกันหมดแล้วเพื่อจะเปิดทางให้รถตู้วิ่งข้ามปรากฏว่าพอรถตู้กำลังเคลื่อนตัวฟอร์จูเนอร์ก็พุ่งชนโอ้ยงงใจไอ้ทางแยกแบบนี้ก่อนจะถึงทางแยกมันก็ต้องมีป้ายมีอะไรบอกอยู่แล้วนะแล้วระมัดระวังเรื่องของเรื่องคือคนอื่นที่เขามาก่อนเขาจอดแล้วไงคะพี่เก๋งสีดำทางขวาน่ะเขาชอบจอดห่างจากแยกตั้งไกลเห็นไหมอ่ะแล้วพี่พุ่งมาทางไหนอ่ะพี่คิดว่ารถตู้จะหยุดอันนี้งงว่าพี่พูดมาได้ไงครับเออข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม